ึ่งพูดร้ายพูดหยาบเกินเว้ยรับไม่ได้ความมุ้งมิ้งน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผู้กำกับไม่สำคัญเท่าปาร์คชินเฮสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะจ้าวันนี้มันก็จะดูสดใสหน่อยหนังเกาหลียุคนี้นะนอกจากเรามีความมุ้งมิ้งน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กมิ้ง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 เลยเนี่ยยุคนี้มันก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าซอมบี้แม่งครองโลกเกาหลีไปแล้วยุคสมัยนี้หันไปทางไหนคนเกาหลีก็จะหยิบซอมบี้มาเล่าเหมือนเป็นโรคติดต่อนะผู้กำกับไม่ว่าหน้าไหนหน้าใหม่หน้าเก่าจะต้องมีซอมบี้สักหนึ่งเรื่องในชีวิตเขาอะจะต้องมีซอมบี้เฮ้ยต้องมีสักครั้งหนึ่งที่กูได้เล่าเหี้ยอะไรแตะซอมบี้นิดนึงวันนี้ผมจึงหยิบยกภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเป็นภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีจาก Netflix เรื่อง Aliveภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผลงานการกำกับของโชอิลจริงๆชื่อผู้กำกับคนนี้ยังใหม่เพราะว่าต้องพูดว่าหนังยาวเรื่องแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่หนังสั้นหนึ่งเรื่องแล้วก็นี่เป็นหนังยาวเรื่องแรกของเขาผู้กำกับไม่สำคัญเท่าปาร์คชินเฮคนอะไรโซมยังน่ารักดูตัวอย่างเห็นหน้าปาร์คชินเฮปั๊บโอ้ยดูเลยเดี๋ยวนี้เอาหยิบ iPad มากูเปิด Netflix เดี๋ยวนี้เลยเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ตัดสินใจดูได้ไม่ยากแต่เอาจริงๆนะ Alive นี่เข้า Netflix ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะตอนที่เข้าใหม่ๆเนี่ยมีคนแชร์และพูดถึงเยอะอยู่นะครับผมเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ Netflix อีกหนึ่งเรื่องที่ใครน่าจะได้ดูแล้วแหละตอนที่ผมรีวิวน่าจะได้ดูกันแล้วแหละต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าภาพยนตร์เรื่อง Alive เนี่ยจุดที่ผมไม่ชอบนะจุดแรกคือเรื่องผมมองว่าภาพยนตร์เรื่อง Alive เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะนำเสนอวิธีการเล่าเรื่องที่มันเข้มข้นมากขนาดนั้นภาพยนตร์เรื่อง Alive เนี่ยเขาจับตัวพระเอกนางเอกคู่หนึ่งเอามาไว้ในสถานที่ปิดบังคับแล้วถูกปัญหาโยนเข้าใส่เป็นระยะแต่ระหว่างทางที่เขาเล่าเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยจุดอ่อนของหนังคือปมที่ไม่ได้ใหญ่มากการที่ปมปัญหามันไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยน่าจะมาจากเขาน่าจะต้องการให้มันดูง่ายถ้าถามผมนะตอนเทรนทูพูซานเปรียบเทียบหนังซอมบี้เกาหลีตอนเทรนทูพูซานผมว่าเรื่องแข็งแรงและสถานการณ์มันใหญ่กว่านี้เยอะเลยพอสถานการณ์มันใหญ่กว่านี้เยอะมันมีอะไรให้เล่าเยอะกว่านี้มากตอนเทรนทูพูซานมันอยู่ในรถไฟสถานการณ์มันเกิดขึ้นเซตอัพของเรื่องมันดูใหญ่มากมันดูใหญ่กว่านี้มากแต่ Alive เนี่ยคุณลองนึกภาพว่าคอนโดสักแห่งนึงมีอยู่ประมาณสัก 3-4 อาคารอ่ะสมมตินะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 อาคารแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีตัวละครคู่หนึ่งอยู่ในเนี้ยสิ่งที่ Alive เขาตั้งคำถามกับคุณตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องก็คือ2คนเนี้ยจะรอดไปได้หรือไม่แค่นั้นเลยเรื่องมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่หวือหวาหรือน่าจดจำขนาดนั้นผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่อง Alive เนี่ยน่าจะอยู่ในหนังประเภทที่แบบสนุกกับมันได้บ้างแต่คุณลองนึกภาพอีกสักประมาณสัก 2-3 ปีผมเชื่อว่าน่าจะลืมผมเชื่อว่าน่าจะลืมมันอีกสัก 2-3 ปีคุณดูหนังไปเรื่อยๆสักพักแล้วคุณจะลืมพอพูดถึงหนังซอมบี้เกาหลีมันจะไม่ใช่ชื่อแรกที่คุณนึกถึงคุณจะไม่นึกถึงนู่นซีรีส์นึกถึง Kingdom นึกถึงเทรนทูพูซานอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหนังที่ผมพูดบ่อยๆว่ามันพร้อมลืมเพราะนี่แหละไอ้จุดอ่อนตรงนี้แหละของ Alive เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่คือเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้มข้นเลยนะปมปัญหาที่วางเราก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยพระเอกไปเจอปั๊บเดี๋ยวแม่งก็จะน่าจะผ่านไม่ได้แล้วก็ผ่านไปได้จริงๆไปเจอสถานการณ์นี้เฮ้ยมันดูน่าสิวน่าขวานแล้วเว้ยแต่แม่งก็ผ่านไปได้หลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยตัวละครไปเจอปมปัญหาแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยบุคลิกที่เขาเซตอัพตัวละครมาด้วยมันทำให้ปมปัญหาหลายๆอย่างมึงดูเป็นคนขี้เกียจนะแต่มึงผ่านปัญหานั้นไปได้โดยความที่แบบกูก็ทำตัวเรื่อยๆไปวันๆแล้วก็ผ่านมันไปทำให้ยิ่งดูแบบว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันดูอ่อนมันดูปวกเปียกไปหมดวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอต่างๆถามว่าหนังเรื่องนี้มีการบิ้วอัพไหมปกติหนังเกาหลีมันจะมีช่วงจังหวะบิ้วอัพที่เป็นเสน่ห์ของตัวเองอยู่นะเขาจะบิ้วอัพได้เก่งเขาจะมีวิธีการบิ้วอัพคนดูให้รู้สึกร่วมไปกับภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะในแบบเฉพาะตัวที่
คุณเห็นปั๊บนี่แหละเกาหลีแม่งต้องทางนี้เลยอะไรเงี้ยวิธีบิ้วอัพถึงจังหวะที่บิ้วก็บิ้วถึงจังหวะที่ผ่อนก็ผ่อนได้อย่างถูกจังหวะถูกช่วงหนังเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความที่อย่างที่ผมบอกไปว่าสถานการณ์มันเล็กเดียวแล้วเส้นเรื่องมันแค่เขาจะรอดไปได้หรือไม่ระหว่างทางแม่งก็เต็มไปด้วยคอนฟลิกต์เยอะนะคอนฟลิกต์เจอหนึ่งนี่นั่นลายทางมันจะมีนับวันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ว่ากันไปแล้วระหว่างทางก็จะเจอนี่ปมปัญหาที่พระเอกเจอก็คือปมปัญหาที่เราน่าจะนึกออกเราดูหนังไปเรื่อยๆเราน่าจะมีคำถามในหัวแน่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้ากูโดนซอมบี้ล้อมแล้วกูติดอยู่ในเนี้ยมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างวะปัญหาที่ผุดเข้ามาในหัวคุณแหละมันก็จะมีอยู่ในหนังมันไม่เกินความคาดหมายเอางี้ดีกว่าแล้วพอปมปัญหามันคือเดาง่ายอะว่ามันน่าจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันเกิดอย่างนี้แล้วถ้าเป็นกูอะก็น่าจะทำอย่างนี้ตัวละครก็ทำอย่างนั้นมันผ่านไปได้ง่ายๆปมปัญหาก็ไม่ได้แข็งแรงมากส่วนตัวละครนักแสดงอันนี้นักแสดงทุกคนทำได้ดีพูดตามตรงนะหนังเกาหลีเนี่ยเป็นหนังอีกหนึ่งสัญชาตินะครับที่เรื่องการแสดงผมไม่เคยเห็นหนังเกาหลีที่สามารถติการแสดงได้เลยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่เวลาผมดูหนังเกาหลีอ่ะไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีไม่ดีการแสดงมันจะนำมาที่หนึ่งเสมอเลยเหมือนอย่างสมมติเราดูหนังญี่ปุ่นถูกไหมหนังญี่ปุ่นเก่าๆหนังญี่ปุ่นอินดี้มันยังแบบโอ้โหดูแม่งไอ้เหี้ยมันดูสนุกบางครั้งมันยังดูเล่นใหญ่มันยังดูแบบมีหนังญี่ปุ่นที่ตัวละครเล่นแข็งๆขาดๆเกินๆยังมีนะแต่หนังเกาหลีที่เล่นแม่งขาดๆเกินๆเอาเป็นว่าถ้าให้ผมนึกตอนนี้แม่งนึกไม่ออกเลยคือเกาหลีสร้างมาตรฐานในการแสดงที่ทำได้ดีอยู่และผมชอบไม่ว่าจะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ของเกาหลีหรือเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังอินดี้หรือหนังล่าลาวันแม่งจะทำได้ดีหมดในเรื่องนี้ทำได้ดีหมดเลยไม่ว่าทุนสูงทุนต่ำเรื่องการแสดงแม่งกินขาดมากของเกาหลีนะเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงหายห่วงเลยทุกคนทำได้ดีแม้กระทั่งผีที่อยู่ตรงนั้น ทุกคนทำได้ดีมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หนังเกาหลีมักจะมีมาตรฐานที่ไอ้เหี้ยณปัจจุบันน่ะสูงมากเป็นอีกเรื่องที่คนเกาหลีทำเรื่องนี้แล้วพัฒนาไปได้อย่างเร็วมากคือเรื่องงานโปรดักชันต้องพูดอย่างนี้เลยนะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่างานโปรดักชันของภาพยนตร์เกาหลีหรือแม้กระทั่งซีรีส์ก็ดีเนี่ยแม่งเทียบเท่าฮอลลีวูดไปแล้วหนังบางเรื่องของเกาหลีมาตรฐานสูงกว่าฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปเวลาเราเห็นหนังฮอลลีวูดบางเรื่องนะที่แบบเขียนเรื่องดีๆเล่าเรื่องดีๆแต่งบจำกัดหน่อยงานโปรดักชันมันจะดูแบบมีข้อตำหนิหรือดูแบบไม่เนียนดูแบบธรรมดาไปบ้างแต่หนังเกาหลีสังเกตดิถึงแม้ว่าหนังเกาหลีเรื่องนั้นอ่ะมันจะงบจำกัดเน้นเล่าเรื่องหนังเกาหลีมันจะมีหนังเกาหลีดีๆที่เน้นเล่าเรื่องเยอะและงบไม่ได้เยอะแต่งานโปรดักชันภาพไฟนอลที่ออกมาเนี่ยแม่งก็ยังดูดีเลยอันนี้ผมยอมรับเลยว่ามาตรฐานงานโปรดักชันของเกาหลีเนี่ยทำไว้ค่อนข้างสูงมาก Alive นี่ก็ทำได้ดีเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาคำว่าหวือหวาของผมเนี่ยหมายถึงโอ้โหไอ้เหี้ยภาพแม่งสวยมากไอ้เหี้ยแม่งโหยมีวายเก็บบรรยากาศแล้วแม่งเน้นอารมณ์สุดๆเลยโอ้โหแม่งโดดเด่นเหี้ยเหี้ยเหมือนตอนParasite Parasite ตอนตัวพระเอกลูกของบ้านคนจนนะลูกชายของบ้านคนจนน่ะเดินเข้าไปบ้านคนรวยครั้งแรกแล้วใช้เลนส์วายขึ้นเซนดี้แคมแล้วแม่งเดินรอบตัวละครเห็นบ้านเห็นบรรยากาศโอ้โหแม่งเน้นโหยาวจากหน้าบ้านไปหลังบ้านเห็นคุณนายโอ้โหแม่งคืออะไลฟ์ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ยังดียังทำออกมาได้ดีทุกอย่างที่อยู่ในหนังอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามีจุดไหนที่ทำให้ผมแบบเอ้ยเลยไม่มีคือไม่มีจุดขัดใจเลยนะในเรื่องของการแสดงและงานโปรดักชันแต่อย่างที่บอกจุดหลักที่ผมมองว่าแม่งผมไม่ชอบใหญ่ๆก็คือเรื่องนั่นแหละเรื่องอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะตั้งใจให้มันไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วผมก็เลยเนี่ยบอกไม่ถูกว่ามันเป็นข้อเสียไหมเอาเป็นว่าไอ้วิธีการเล่าเรื่องแบบเนี้ยสำหรับผมอ่ะน้อยไปเอางี้ดีกว่าผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อเหมือนฟังเพื่อนเล่านิทานเหมือนฟังเพื่อนเล่าเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์นึงให้เราฟังสมมติเรานั่งคุยกันเพื่อนล้อมวงคุยกันแล้วเพื่อนเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเป็นหนังเรื่อง Alive นี่แหละผมก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคอ๋อมึงเคยเจออย่างงี้ใช่ไหมอ๋อไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งน่ากูน่าเห็นใจว่ะแต่สุดท้ายมึงผ่านไม่ได้ใช่ไหมผ่านไม่ได้ดีใจด้วยเพื่อนมาแดกต่อใครมีเรื่องอะไรบ้างเข้าใจผมป่ะคือมันผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่ได้น่าจดจำอะไรขนาดนั้นถามว่าเนื้อเรื่องมันเล่าเหี้ยไหมมันก็ไม่ได้เหี้ยแต่มันไม่มีอะไร
นอกจากคนคนหนึ่งติดอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วผ่านไปได้หรือไม่คุณก็ติดตามไปติดตามไปได้สุดท้ายหนังจบอ่ะจบก็จบหาดูหนังเรื่องอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่วันว่างนะกำลังหาหนังดูหนังเรื่องนี้สามารถหาดูได้ใน Netflix นะครับมีภาคไทยด้วยนะครับเขาทำภาคไทยเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายดูภาคไทยอยู่แล้วก็สามารถดูได้นะครับผมหรือใครที่เป็นคนที่ชอบดูหนังเกาหลีหรือตามหาหนังช่วงนี้คิดถึงซอมบี้เกาหลีก็ลองไปหาดูได้ใน Netflix นะครับผมและคะแนนที่ผมจะให้เรื่อง Alive ผมขอให้เอาไว้ที่5คะแนนสำหรับผม5คะแนนคือมันเฉยๆถามว่าขึ้นมา6มั้ยผมคิดอยู่สักพักอะว่าไอ้1คะแนนที่จะขึ้นจาก5เนี่ยเป็นค่าอะไรผมไม่รู้จะให้อะไรเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง Alive สำหรับผมเนี่ยเฉยๆขอรอบเดียวแล้วผมเชื่อว่าอีกสัก 2-3 ปีอะผมน่าจะลืมเข้าใจไหมก็ใครคิดถึงหนังซอมบี้เกาหลีก็ลองไปดูครับอย่างที่ผมบอกนะภาพยนตร์ทุกเรื่องอะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแต่เรื่องอะไรมันไม่ได้คุยกับผมแล้วก็ดูสนุกได้อยู่ตามไปเรื่อยๆนะครับใครที่ตามหาหนังซอมบี้เกาหลีก็เข้าไปกดได้ที่ Netflix เลยส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างว่าชอบไม่ชอบอย่างไรเห็นต่างได้นะครับการดูหนังแล้วมาแสดงทัศนคติกันเนี่ยมันเห็นต่างได้เลยนะครับผมลองดูว่าเฮ้ยพี่แต่ผมโคตรสนุกเลยนะเพราะอะไรเงี้ยหรือพี่เอาจริงนะสำหรับผมเนี่ยแม่ง2คะแนนพอเพราะเหี้ยมากเพราะแชร์กันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันนะครับผมอ่ะสุดท้ายขอฝากไว้ด้วยครับกับรายการหนอนหนังนะครับจะประจำการอยู่2ที่ทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆโอเคครับใครชอบก็แชร์ไม่ชอบก็แชร์ด่าก็ได้แชร์ก่อนเราเป็นคนไทยไม่ต้องแชร์เหี้ยอะไรง่ายๆชอบก็แชร์ไม่ชอบก็แชร์ด่าเลยไอ้เหี้ยนี่พูดไม่ดีแชร์ด่าไปเลยไอ้เหี้ยนี่พูดโอ๊ยไม่พูดอะไรพูดหยาบเกินเว้ยรับไม่ได้แชร์ด่าหรือพี่พูดดีแชร์ชมแชร์ไปเลยแชร์ไว้ก่อนแชร์ไม่พูดอะไรก็ได้แชร์เฉยๆก็ยังได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังด้วยครับผมสุดท้ายก่อนจากกันไปนะฮะภาพยนตร์1เรื่องอ่ะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยมันจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณคือคนที่คุยกับมันหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองคุณจะได้รู้นะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้อะไรไม่ได้คุยกับผมหรอกแต่ก็รอบเดียวก็พอสนุกอยู่ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ